ส่งท้ายกันที่กรณีของจัสตินบีเบอร์ครับที่ออกมาพูดหลังจากภรรยาของเขาเข้าโรงพยาบาลครับอยู่ๆฮาร์ลีย์บีเบอร์ก็เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลแบบเร่งด่วนนะครับเนื่องจากอาการป่วยแบบฉับพลันและค่อนข้างจะร้ายแรงครับและยังเป็นอาการที่ส่งผลข้างเคียงมาจากการติดเชื้อโควิด-19 อีกด้วยครับซึ่งล่าสุดจัสตินบีเบอร์สามีสุดที่รักของฮาร์ลีย์บีเบอร์ได้ออกมาพูดถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นแล้วครับโดยจัสตินบีเบอร์บอกว่าตัวเขาเองเนี่ยตกใจอยู่เหมือนกันครับเพราะสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นแบบปัจจุบันทันด่วนไม่มีอาการอะไรก่อนหน้านี้ให้เห็นเลยครับโดยจัสตินบีเบอร์เล่าว่าภรรยามีอาการป่วยระหว่างที่เขากำลังเล่นคอนเสิร์ตอยู่ที่เดนเวอร์โคโลราโดครับซึ่งตัวเขาเองรู้สึกกลัวมากๆแต่ในขณะเดียวกันก็รู้สึกว่าพระเจ้าอยู่กับภรรยาของเขาแล้วเธอน่าจะไม่เป็นอะไรและสุดท้ายทุกอย่างก็โอเคครับฮาร์ลีย์บีเบอร์หรือฮาร์ลีย์บอลวินนะครับตอนนี้อายุ25ปีครับต้องเข้าโรงพยาบาลไปในวันพฤหัสที่10มีนาคมที่ผ่านมาครับด้วยอาการคล้ายๆเส้นเลือดในสมองแตกครับซึ่งหลังจากเกิดเรื่องประมาณ2วันนะครับฮาร์ลีย์บีเบอร์ก็มีโอกาสมาอธิบายถึงเรื่องราวเหล่านี้ด้วยตัวเองครับว่าเธอล้มป่วยลงเพราะมีลิ่มเลือดอยู่ในสมองจนทำให้สมองบางส่วนขาดออกซิเจนฟังดูแล้วน่ากลัวนะครับแต่สุดท้ายไม่มีอะไรต้องเป็นห่วงครับเพราะอีกแค่ไม่กี่ชั่วโมงหลังจากนั้นเธอก็กลับมาเป็นปกติแล้วครับตามรายงานข่าวยังรายงานนะครับว่าในช่วงรักษาตัวจัสตินบีเบอร์ได้คอยดูแลสีภรรยาอยู่แทบจะทุกวินาทีครับเพราะตัวเขาเองกังวลกับเรื่องที่เกิดขึ้นมากๆเพราะรู้สึกว่าเรื่องแบบนี้เป็นเรื่องที่อยู่เหนือการควบคุมของตัวเองครับจนอีกไม่กี่วันหลังจากนั้นนะครับฮาร์ลีย์บีเบอร์ก็ดีวันดีคืนครับแล้วก็สามารถไปดูคอนเสิร์ตของจัสตินบีเบอร์ที่ซัลเลคซิตี้อยู่ท่าได้ในวันที่13มีนาคมครับซึ่งเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วนะครับที่ฮาร์ลีย์บีเบอร์จะไปให้กำลังใจสามีที่คอนเสิร์ตอยู่เป็นประจำครับแม้สุดท้ายแล้วตัวเองจะต้องโดนแซวอย่างที่จัสตินบีเบอร์คอยบอกแฟนๆกลางคอนเสิร์ตว่าวันนี้ภรรยาตามมาดูเขาด้วยแล้วเธอก็เกลียดมากๆเวลาเขาพูดอะไรแบบนี้กลางคอนเสิร์ตครับ